การเข้าค่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรกป่ะคะค่ะค่ะก่อนหน้าที่จะเข้าค่ายตรงนี้รู้ไหมคะว่าเขามีค่ายนี้เกิดขึ้นรู้ค่ะทราบมาจากที่ไหนคะทราบมาจากเพื่อนค่ะเพื่อนแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คะเพราะว่าอยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะเราทำไมค่ายนี้สอนอะไรบ้างคะให้อะไรกับเราบ้างให้ความรู้เกี่ยวกับการสามัคคีการอยู่ร่วมกันเมื่อกี้บอกว่ามาเข้าค่ายครั้งนี้เพื่อจะตอบแทนคุณพ่อแม่แล้วตอบแทนยังไงอะคะมาถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้บวชให้แม่แต่เราไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วก็มานี้มาตอบแทนพ่อแม่คือทราบมาก่อนแล้วว่ากิจกรรมนี้จะมีการบวชเหมือนถือศีลตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะวันแรกจากอันนี้เข้าตั้งแต่18มีนาเลยป่ะคะเข้าค่ายนี้ตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมคะค่ะ18ค่ะจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้เพื่อนฝูงมีอะไรบ้างไหมคะเรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมคะค่ะเรียนรู้การอยู่คนเดียวค่ะได้นอนค่ะเรียนรู้การอยู่คนเดียวแปลว่าอะไรคะหมายถึงว่าหนูไม่กล้านอนอยู่คนเดียวค่ะคือแต่ก่อนนี่คืออยู่คนเดียวไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้อยู่ได้แล้วมันฝึกยังไงบ้างคะมันฝึกความกลัวเราคิดไปเองค่ะช่วยสอนตรงนี้ค่ะเขาใช้วิธีสอนเรายังไงบ้างคะทำให้เราสกัดความกลัวตรงนั้นออกไปได้ค่ะเราก็ตั้งสติค่ะแต่ก่อนน้องกันเป็นคนยังไงคะเงียบเก็บตัวหรือว่าไงคะเก็บกดค่ะเป็นคนเก็บความรู้สึกไว้เก็บกดในที่นี้หมายความว่าไม่พูดกับใครหรือว่าไงคะพูดอยู่แต่ค่ะแต่ความรู้สึกบางครั้งก็ไม่พูดแล้วพอเข้าค่ายแล้วเราได้แสดงออกยังไงบ้างคะพูดเยอะขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรทำให้เรากล้าแสดงออกกล้าพูดมากขึ้นความกล้าเผชิญเขาสอนเราอย่างไรคะถึงให้เรารู้จักคำให้เรารู้จักกล้าขึ้นสอนให้เรารู้จักกล้าก็คือเพื่อให้สมมุติเพื่อนเขาพูดเราก็ฟังไปด้วยแล้วก็คิดตามว่าเราจะพูดยังไงเราก็กล้ามากขึ้นยิ่งค่ายนานขึ้นแล้วก็กล้ามากขึ้นค่ะตอนนี้มีเพื่อนเยอะขึ้นยังคะค่ะหมดทุกคนเลยหมดทุกคนเลยแล้วคุยกันทุกเรื่องไหมไม่ค่ะค่ะนี่มาจากพื้นที่นี้ไหมคะหรือจากจังหวัดอยู่บ้านนี้แหละค่ะอยู่บ้านนี้หลังจากจะครบแล้วค่ายนี้จะปิดแล้วออกไปแล้วจะช่วยเหลือพ่อแม่ไงบ้างคะจะทำงานที่พ่อแม่บอกแล้วก็ช่วยงานบ้านค่ะค่ะแล้วในชุมชนเราคิดว่าเราจะไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างทิ้งขยะไปเลียราดค่ะท้ายพูดถึงอะไรค่ายนี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างเลยอยู่มาค่ายนี้ก็ดีค่ะสอนให้เรารู้จากเรื่องต่างๆแล้วก็ทำให้เรากล้าพูดกล้าแสดงออกมากค่ะถ้ามีโครงการแบบนี้อีกจะมาร่วมกิจกรรมอีกไหมคะมาค่ะค่ะน้อยชักชวนเพื่อนๆนิดนึงค่ะถ้าจะให้เราไปชวนเพื่อนๆในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเราจะชวนเพื่อนยังไงก็ไปพูดว่าเราไปทำอะไรเพื่อนก็จะสนใจค่ะ